ว่าด้วยเหตุเกิดความโกรธ10อย่างคำว่าผู้ไม่โกรธในคำว่าผู้ไม่โกรธไม่สะดุ้งกล่าวไว้แล้วข้างต้นอันหนึ่งควรกล่าวถึงความโกรธก่อนความโกรธย่อมเกิดได้เพราะเหตุ10อย่างคือ1เพราะสำคัญว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา2สำคัญว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา3เพราะสำคัญว่าผู้นี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา4ผู้นี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา5ผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา6ผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่เป็นที่รักที่ชอบพอของเรา7ผู้นี้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา8ผู้นี้กำลังทำสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา9ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรา10ความโกรธเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรใจปองร้ายมุ่งร้ายขัดเคืองขุ่นข้องเคืองเคืองมากเคืองตลอดชังชิงชังเกลียดชังใจพยาบาทใจแค้นเคืองความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความเกรียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเห็นปานนี้นี้ตัดเรียกว่าความโกรธอีกนายหนึ่งเมื่อทราบความโกรธมากความโกรธน้อยบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ใจขุ่นมัวยังไม่ถึงกับหน้าเงาหน้างอก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้หน้าเงาหน้างอแต่ยังไม่ถึงกับคางสั่นก็มีบางครั้งความโกรธเป็นเพียงทำให้คางสั่นแต่ยังไม่ถึงกับพูดคำหยาบก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้พูดคำหยาบตั้งแต่ยังไม่ถึงกับตาขวางมองทิศมองทางก็มีบางครั้งความโกรธเพียงทำให้ตาขวางมองทิศมองทางแต่ยังไม่ถึงกับคว้าไม้คว้ามีดก็มีบางครั้งความโกรธเป็นเพียงทำให้คว้าไม้คว้ามีดแต่ยังไม่ถึงกับเงื้อเงื้อไม้และมีดบางคราวความโกรธเพียงแค่ทำให้เงื้อเงื้อไม้และมีดแต่ยังไม่ถึงกับลงมือฟาดฟันก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ฟาดฟันแต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดบาดแผลก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้เกิดบาดแผลแต่ยังไม่ถึงกับทำให้กระดูกหักก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้กระดูกหักแต่ยังไม่ถึงกับทำให้อวัยวะขาดหลุดไปก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้อวัยวะขาดหลุดไปแต่ยังไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิตก็มีบางครั้งความโกรธเพียงแต่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ยังไม่ถึงกับทำให้ดำรงอยู่เพื่อฆ่าตนเองก็มีเมื่อใดความโกรธทำให้บุคคลอื่นแล้วฆ่าตนเองเสียด้วยเมื่อนั้นความโกรธเป็นไปรุนแรงมากถึงความเป็นสิ่งร้ายแรงอย่างยิ่งความโกรธนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เผาด้วยไฟคือยาแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่โกรธบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเพราะละความโกรธได้แล้วบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเพราะกำหนดวัตถุแห่งความโกรธได้แล้วบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเ
พราะตัดเหตุแห่งความโกรธได้แล้วรวมความว่าผู้ไม่โกรธ